โอเคนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา Information Technology for Industrial Engineer นะครับไหนผมขอเสียงคนอยากเรียนวิชานี้หน่อยได้เล่าวู้นะฮะไหนๆข้างหลังอยากเรียนไหมข้างหน้าอยากเรียนไหมข้างหน้ามาข้างหน้าอยากเรียนมากกว่าข้างหลังนะครับไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้เรามาดูตัวกันก่อนถูกไหมนะเพราะว่าวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้คือเราก็มาดูก่อนว่าวิชาอะไรวะนะฮะไม่เคยสอนมาก่อนไม่ได้สอนมานานมากนะครับคนที่สอนคนสุดท้ายคือจันพึ่งแล้วก็ตอนนี้เขาไปทำอย่างอื่นละก็ผมก็มารับช่วงต่อเพราะว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามแล้วกันเนาะในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับที่มันกำลังมาแรงๆนะผมก็จะพยายามเอามาให้พวกคุณลองเล่นกันได้อารมณ์นะครับโอเคเพราะนั้นวิชานี้นะครับวิศวะอุตสาหการนะสิ่งหนึ่งนะครับเป็นวิชาเลือกปี4นะครับก็ชื่อตามนี้นะผมชินิรันนะครับก็เป็นอาจารย์ที่จบมาทีเรียวแต่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะแต่ว่าผมชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ก็เลยเขาเรียกว่าบิ้วนะครับประสบการณ์จากการสอนวิชาประมาณนี้หลายครั้งเอามารวมกันเป็นวิชาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ทำงานเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยมีความสนุกสนานกับมันนะครับทีนี้ถ้าเราอ่านในคอร์สดีสคริปชันนะครับมันก็จะมีแบบว่าหัวข้อหลักๆนะจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วคือผมเขียนคอร์สดีสคริปชันไว้อารมณ์แบบครอบจักรวาลนะครับประมาณว่ามึงจะสอนอะไรแหละนะครับแต่ว่ามันเยอะมากคือถ้าเกิดทดเรียนกันให้หมดที่ผมเขียนในคอร์สดีสคริปชันคุณก็เรียนไปเลยทั้งปีนะครับก็ไม่หมดหรอกเนาะเพราะนั้นเราก็เลือกเฉพาะอันที่ผมถนัดละกันเนาะก็คือถ้าผมไม่ถนัดผมก็สอนพวกคุณไม่ได้นะแต่ว่าพวกคุณสามารถ suggest ได้นะว่าเฮ้ยถ้าผมอยากรู้ตรงนี้ผมสามารถไกด์คุณนะฮะไกด์ไปเรียนเองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหเรียนทาง YouTube เรียนทาง Udemy อะไรได้หมดเลยจริงๆแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ไซน์มาเนาะผมไม่ได้จบพวกนี้เลยนะผมก็เรียนเองแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ว่าเข้าไปทำโปรเจกต์แล้วก็ไปเจ็บเองนะเจ็บจนชินนะเจ็บแล้วก็ชินไปเองก็คือว่าก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนะครับก็ได้มาเป็นสิ่งเหล่านี้นะฮะซึ่งอันนี้คือประสบการณ์ผมสะสมมาหลายๆปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะฮะเว็บเทคโนโลยีนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่ามันคอมมอนซะจนกระทั่งถ้าเรารู้มันทำยังไงนะผมเชื่อว่าเราน่าจะไป make decision ได้ดีขึ้นนะสิ่งที่ผมชอบเจอบ่อยๆเลยนะในเรื่องของเวลาผมเริ่มเข้าไปในเรื่องของการจัดการองค์กรก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะประเมินราคามันไม่ถูกของพวกนี้มีราคานะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาในการผลิตในการ development ไม่ถูกนะครับแต่สิ่งนึงที่หลายคนจะมองข้ามก็คือราคาในการ maintain มันแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่า technological debt คือเพื่อง่ายก็คือว่าคุณลงทุนเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยอีก5ปีเนี่ยเวลามัน outdate แล้วไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นในมุมมองที่ผมอยากให้คุณเข้าไปแตะเทคโนโลยีเหล่านี้แต่ว่าในเชิงของนักพัฒนานะพวกคุณจะได้เขียนโค้ดกันอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเห็นโค้ดเลยไม่อยากเขียนโค้ดเลยนี่อาจจะวิชานี้อาจจะไม่ค่อยสนุกมากพวกคุณจะต้องยอมโคดดิ้งกับผมนะเรียนภาษา JavaScript กับผมนะเพราะวิชานี้มีโคดดิ้งนะครับนะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญด้วยเพราะว่าพวกคุณจะมาเป็นเดฟนะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับนะผมจะให้พวกคุณได้สัมผัสนะครับสัมผัสแบบนี้เลยเงี้ยสัมผัสนะสัมผัสแบบ front end back end ทำงานยังไงนะฮะfront end ก็เป็นพวกที่คุณเห็นบนหน้าจอพวกเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ back end จะเป็นพวกของ database นะครับทีนี้แน่นอนนะฮะผมอยากจะเพิ่มถ้าเกิดเป็นเว็บเทคโนโลยีเฉยๆวิชานี้มันจะยังไม่ fulfill นะฮะผมอยากจะเพิ่มสิ่งที่เรียกเป็น artificial intelligence นะครับซึ่งตรงนี้นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าเคยสอนใครมาก่อนจริงๆเพราะนั้นอันนี้อาจจะครุขระนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าพอดีตัวเองสอนผมสอนวิชา AI แต่ว่าผมอยากให้พวกคุณทำผมไม่ได้ให้คุณมาเรียน AI ผมอยากให้คุณใช้มันได้เป็นโดยเฉพาะตอนนี้สิ่งที่มันดังมากก็คือสิ่งไอ้พวกที่เป็น language model ใช่ไหมอย่างพวก ChatGPT นะจริงๆก็คือ ChatGPT นั่นแหละนะครับผมอยากให้คุณได้มาสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ลอง develop application ที่มันใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับตอนนี้กำลังพยายามหาอยู่นะของฟรีมันหายากเว้ยนะพยายามจะหาให้ผู้ใช้ของฟรีๆอยู่ไอ้พวก ChatGPT พวกนี้มันไม่มันฟรีก็จริงแต่ว่าพวกคุณต้องใส่เครดิตการ์ดเข้าไปอ่ะคืออยากจะให้มันแบบไม่ต้องใส่เครดิตการ์ดด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนี้หาอยู่นะครับว่าทำยังไงพวกคุณจะใช้ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมสนใจส่วนตัวแล้วก็ปีที่แล้วก็เปิดคอร์สสอนไปแล้วด้วยก็คือเรื่องของบล็อกเชนก็คืออยากจะให้ลองเขาเรียกว่าเข้าไปสัมผัสนะครับในเรื่องของโลกบล็อกเชนเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่การเงินก็เป็นสิ่งที่คุณก็รู้จักบิตคอยน์อะไรเงี้ยมันมีว่าที่สำคัญของมันเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าดิจิ
ันคือความเชื่อกันในโลกดิจิตอลนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มันขยายเกินกันแน่นอนการเงินก็ต้องเชื่อเพราะจริงๆแล้วสามารถเชื่อกันในอื่นนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มี use case ของมันอยู่ในเรื่องของพวกโลจิสติกส์นะครับในเรื่องของการทำพวกเองเนี่ยนะก็ถ้ามีเวลาแล้วกันเนาะอยากจะนะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณจะอยากให้พวกคุณเนี่ยทำแอปพลิเคชันที่มันใช้เหล่านี้ขึ้นมาคืออันนี้คือที่ผมฝันอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าคุณก็ช่วยผมฝันนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับในเวลาอันจำกัดนะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือเวลาเราเรียนวิชานี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะครับอย่างแรกที่จะทำกันก็คือเว็บแอปพลิเคชันนะครับนะเราก็จะทำเว็บแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าเป็น default เลยสำหรับคนทุกคนที่เริ่มทำเว็บครับก็คือเราจะทำ to app แอปที่เอาไว้เก็บตัวนี้ทำอะไรบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องทำนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เราเริ่มเอาแอปของเราเนี่ยก็เอา AI มา power มันนะอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจว่าเรากำลังพิมพ์อะไรอยู่หรือว่าให้เริ่มเข้าใจภาษาของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนี่กำลังหาตัวที่ฟรีอยู่นะไอ้จะ chat GPT เนี่ยใส่เครดิตการ์ดก็เลยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเนาะอยากให้ไปถึงตัวที่บอกว่าแทนที่เราจะเก็บข้อมูลเดต้าเราสามารถเก็บข้อมูลลงไปบนบล็อกเชนได้ทำให้แอปของเราเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามี trust ที่มัน verify ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลขยะที่พวกคุณ generate ขึ้นมาไร้ค่าก็ตามแต่มันเป็นข้อมูลที่ trust แล้วก็ verify ได้ว่าคือข้อมูลเนี่ยมาจากคุณไม่ได้มาจากใครแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดกาลนานเธอที่ยังมีโลกนี้อยู่นะครับ forever ตราบที่เน็ตเวิร์คของโลกไม่เกิดระเบิดขึ้นมาเพราะว่ามีอะไรมาชนอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลคุณจะอยู่ตลอดกาลไม่มีใครมาทำลายมันได้นะครับนี่คือ trust ที่เกิดขึ้นจากบล็อกเชนนะครับผมว่ามัน powerful มากเนาะแต่คุณต้องหาแอปพลิเคชันที่ใช้แล้วมันแบบ killer นิดนึงนะมันถึงจะแบบมันจะ popular ขึ้นมาการเงินนะครับพูดไปซะเยอะเลยนะฮะสุดท้ายแล้วคุณแคร์อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเผื่อจะแคร์แค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้นะครับก็เราก็จะเกรดนี่มีสอบนะฮะสอบนิดหน่อยข้อสอบในห้องนี้แหละเหมือนเวลาที่ผมสอนวิชา499ผมเนี่ยผมก็สอบในห้องนี้แหละนะครับแล้วก็ข้อสอบก็เป็นข้อสอบแบบทำในฟอร์มนะครับแล้วก็เสิร์ชได้ถาม ChatGPT ก็ได้นะครับก็ถามกันมาแล้วคราวที่แล้วนะบอกว่าให้ใช้ ChatGPT ได้นะก็ตอบผิดกันเยอะมากนะครับเพราะ ChatGPT มันหลอกคุณเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปเชื่อมันเยอะนะครับไอ้ของพวกนี้คุณใช้คุณต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณนะครับตอบแม่งผิดมาหมดเลยคือขำมากเพราะว่าผมถามเรื่องโคดดิ้งเนาะแล้วมันใช้ตัวแปรที่มีชื่อนึงแต่ว่าไอ้ตอนตอบไม่ตอบตัวแปรอีกชื่อนึงเหมือนกันเกือบทั้งห้องเลยก็คือไปก๊อปมาจาก ChatGPT แล้วแบบแค่ดูชื่อตัวแปรก็ดูผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาคุณใช้คุณก็ใช้ให้มัน make sense นิดนึงนะครับเนาะก็ทำได้นะฮะข้อสอบกลางภาคปลายภาคก็สอบ 20% แต่ว่าผมเน้นโปรเจกต์นะไอ้โปรเจกต์ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าจะทำเว็บแอปทำอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าโปรเจกต์มันควรจะเป็นโปรเจกต์ที่มันย่อยกว่านี้อย่างเช่นวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ้าถึงเนาะผมอยากจะให้คุณทำเว็บไซต์เลยนะฮะแล้วผมให้คุณ deploy ขึ้นไปบนคลาวด์เลยนะครับแล้วคุณก็ส่งขึ้นมาเนี่ยแหละงานแรกของคุณอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆมากกว่ามันไม่ควรจะเป็น1อันมีค่า 15% ของเกรดนะมันเยอะไปผมอยากให้คุณค่อยๆทำนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะแจกอะไรคุณดีเพราะว่ายังคือรู้สึกว่ามีกิจกรรมเยอะเกินไปกว่าเวลามันจะมีผมจะให้มันแบบเหมาะสมนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นวิชาเลือกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะไปกวนวิชาหลักคุณเยอะเพราะนั้นผมก็จะไม่พยายามให้มันแบบว่าโหดร้ายมากนะครับแล้วก็ในเขาเรียกว่าในสปิริตของวิชาเลือกนะครับเราไม่เกรดคุณแรงนะฮะอย่างปีที่แล้วนี่ก็แบบสะใจกันมากนะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็ได้ A กับ B กันนะก็คือแบบรู้สึกแบบนะครับสนุกสนานกันนะฮะก็เพราะนั้นก็เอาเป็นว่าอยากให้ explore แล้วกันเนาะให้เต็มที่ดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยกับมันใช้เวลาเอาเป็น priority number 2แล้วกันเนาะ number 1คุณก็เอาวิชาหลังคุณไปเนาะแต่ก็ keep up กับผมหน่อยนะครับโอเคนะเพราะนั้นแผนการสอนของเรานะครับก็อย่างแรกเราก็ต้อง prep ตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีที่ใช้กันในเว็บในสมัยนี้นะทั่วไปเลยก็คือ HTML CSS ก็ JavaScript นะเพราะนั้นทุกคุณต้องเรียน JavaScript คือต้องเขียนนะครับเพราะนั้นอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่อยากแตะโค้ดวิชานี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณครับแล้วก็แต่ทีนี้เวลาเขียนพวกนี้เนี่ยนะครับมันโอสกูเกินไปแล้วฮะเดี๋ยวนี้เวลาคุณเขียนเว็บอะคุณต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า framework นะฮะซึ่งตัวที่ดังที่สุดตอนนี้เขาเรียกว่า React นะ
ะไม่เชื่อดูผม React นะดังที่สุดนะครับต่อมานะฮะเราก็จะดูเรื่องของ database นะครับ database ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวก MySQL 70 นะคือเป็นเทคโนโลยีที่แบบ40ปีมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ในปัจจุบันได้นะเพราะฉะนั้นคือยอดที่นะครับไอตัวนี้ใช้กันทั่วไปนะครับทีนี้พอเราคือที่ผมฝันไว้นะก็คือครึ่งแรกเนี่ยคุณจะจบลงด้วยความสามารถในการทำแอปพลิเคชันที่เป็นพวกจัดระบบข้อมูลทั่วไปแต่ว่าพอเราเปิดมาหลังมิดเทอมเนี่ยผมอยากให้คุณเริ่มทำให้แอปคุณมันมีความเทพขึ้นก็คือว่าใช้ AI ก็ได้หรือว่าคุณเก็บข้อมูลบนบล็อกเชนได้ด้วยอันนี้คือฝันอยู่นะครับนะถ้าเกิดไอ้ส่วนแรกมันนานเกินก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืออย่างน้อยผมส่วนแรกสำคัญผมว่าส่วนแรกเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดพวกคุณทำได้อันนี้ผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับคุณจะได้เห็นถึงกระบวนการแล้วก็คุณจะได้เห็นค่าของมันด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกเวลาคุณจะไปจ้างใครทำหรือว่าเวลาคุณออกแบบหรือว่าคุณของบอะไรเงี้ยมันไม่ถูกเพราะมันยากมันมีความเยอะของมันอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็แถมๆให้ถ้าเกิดทันโอเคไหมครับต้องโอเคอยู่แล้วถูกไหมครับนะมันจะไม่โอเคได้ไงวะนะครับไม่โอเคก็บวยวายมาใครจะกล้าบวยวายใช่ไหมฮะโอเคทีนี้เว็บแอปพลิเคชันคืออะไรก่อนนะใช่ไหมผมพูดมาสักพักหนึ่งแบบอะไรคือเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่อย่างแรกก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เนาะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ใช้กันก็สับกันไปสับกันมาได้เยอะเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมพยายามจะแยกว่าถ้าเกิดคุณใช้ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่รันนะฮะอยู่ที่ operating system Windows Mac Linux Android iOS อันนี้คือซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุณเปิดโปรแกรมมาเนาะแล้วคุณก็กดรันมันนะทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันติดต่อแล้วกันเนอะมันคุยกับตัว OS เนี่ยได้ตรงๆเลยก็เพราะว่ามันรันอยู่บนซอฟต์แวร์บน OS เนาะเพราะนั้นมันก็คุยกันได้ตรงๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปใช้ใน operating system อื่นใช่ไหมครับคุณก็รู้อยู่แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับยกเว้นว่ามันจะต้องมีหลายเวอร์ชันที่คุณก็คุ้นเคยใช่ไหมครับเนาะทีนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับเวลาคุณสมมติว่าคุณเป็น developer คุณอาจจะแต่ว่าอยากจะทำ iOS อะไรแล้วก็ใช้framework ที่มันตรงกับ iOS นะครับไม่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ Windows คุณก็ใช้ C# นะครับใช้ macOS ใช้ Swift นะครับ Kotlin Android C# C++ ใช้ Linux อะไรเงี้ยก็คือคุณก็ต้องทำหลายเวอร์ชันก็คือซอฟต์แวร์เดียวกันแต่ว่าคุณต้องเรียนหลายแบบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีที่ทีนี้เป็นทีม Windows ทีนี้เป็นทีม Mac อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เป็นทีม Android ก็คือพูดง่ายๆคือมันจะมีคอร์สที่มันเข้ามาแล้วถ้าเกิดอยากจะแต่ที่ target หลาย operating system นะครับเพราะนั้นนี่คือมุมมองของซอฟต์แวร์ทีนี้เว็บแอปพลิเคชันมันเป็นอีกหนึ่งจริงๆมันก็คือซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะที่มันรันอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ก็คือ Microsoft Edge นะครับ Chrome Safari อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่าอย่างแรกก็คือทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือถือไม่มีเว็บเบราว์เซอร์นะครับเครื่องในโลกนี้นะครับเว็บเบราว์เซอร์หมดนี่คือข้อดีข้อแรกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดซอฟต์แวร์คุณรันบนเบราว์เซอร์ได้แปลว่าซอฟต์แวร์คุณรันได้นะครับแล้วก็มันพูดง่ายก็คือว่ามันเป็นแบบแพลตฟอร์มเดียวแต่ว่าคุณปล่อยมันไปสู่คนทั้งโลกได้เลยคือทุก device ใช้ได้หมดนะอันนี้คือข้อดีของมันใช่ไหมทำทีเดียวนะเพราะนั้นเว็บไซต์ที่คุณกำลังทำวันนี้ซึ่งคุณก็น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะมันก็เปิดทุกเครื่องได้ทันทีคุณไปเปิดในมือถือก็ได้เปิดในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ทั้งหมดเพราะว่ามัน cross platform ถูกไหมฮะใช้เฟรมเวิร์กเดียวเปิดได้ทุกเครื่องนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียมันก็มีนะครับก็คือว่ามันไม่ได้คุยกับระบบ operating systemทีเดียวโดยตรงมันคุยผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะเพราะฉะนั้นสามารถหลายอย่างก็จะถูกด้อยค่าลงไปอาจจะไป access ไม่ได้ตรงๆ access เว็บแคมได้ไม่ตรงๆนะครับไป access พวก location ไม่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถก็อาจจะลดลงแหละนะครับเรื่องของ speed ด้วยนะจริงๆเวลาคุณคุยผ่านเว็บเบราว์เซอร์มันเหมือนมันมีเลทกันอยู่อย่างเงี้ยบางทีการอาจจะขนาดนั้นเป็นไปได้นะครับดังนั้นมันก็มีที่อยู่ของมันมันก็มีข้อดีข้อเสียไอ้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องคุณมันก็เป็นอยู่นะครับแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันต้องการการติดต่อหรือว่าให้ทุกคนในโลกเปิดได้พร้อมๆกันโดยที่คุณไม่ต้องไป develop อะไรเยอะเนี่ยมันก็ make sense ที่จะทำให้เป็นแอปพลิเคชันนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะทำ
to do app เป็นต้นนะ to do app นี่คุณจะต้องใช้เว็บแอปพลิเคชัน make sense กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันมันขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันนิดนึงว่าถ้าคุณจะมาสายเขาเรียกว่าสายเดฟทำไมเรียกว่าเดฟก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าเดฟมันก็แค่แปลว่า development เนาะแต่จริงๆมันเดฟได้หลายแบบแต่ว่าเวลาเราเรียกว่าเดฟเราจะหมายถึงคนที่ทำนี่แหละเว็บ development เนี่ยนะครับเนาะทีนี้ในสายเนี่ยมันแบ่งเป็น4สายย่อยนะครับจริงๆแล้ว3สายย่อยดีกว่าครับก็คือสายหน้าบ้าน front end นะครับสาย back end หลังบ้าน DevOps แปลว่าสายที่เอาตัวแอปพลิเคชันไป deploy บน infrastructure ต่างๆเช่นบนเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สาย full stack ก็คือสายที่แม่งทำทุกอย่างนะครับเบื้องหลังก็คือว่าไม่มีคนก็เลยต้องทำเองหมดนะครับก็เลยเรียกตัวเองว่า full stack จริงๆแล้วคือสายจนนะครับถ้ารวยคุณจะแยกสายคุณจะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับแต่ทำเองก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ในโลกของนะครับในโลกของ web development เนี่ยพอคุณเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่ามัน overwhelm เนี่ยแปลว่ารู้สึกงงในความเยอะรู้สึกงงคือรู้สึกแบบงงในความล้นของมันคือมันล้นมากครับล้นในเชิงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งที่คุณต้องเข้าใจค่อนข้างเยอะและทุกอย่างแม่งเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วขนาดที่ว่าถ้าเกิดคุณสอนวิชา web development นะคุณได้อัปเดตสไลด์มันทุกปีเลยจริงๆนะทุกปีเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนตลอดนะครับแล้วของที่คุณทำเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วถือว่าเก่ามากนะครับเทคโนโลยีแบบโบราณมากหรือแบบ ancient ระบบไดโนเสาร์มากนะครับทีนี้ผมให้คุณดูนิดนึงว่าถ้าคุณเข้ามาที่ลิงก์นี้นะฮะผมต้องเตือนคุณว่า do not panic นะครับเพราะว่ามัน overwhelm จริงๆนะฮะยังนะฮะยังนะเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็น roadmap นะอันนี้คือเขาบอกคุณว่าลองดู3อันแรกก็พอนะครับก็คือถ้าคุณอยากจะมาเป็น front end developer คุณจะต้องดูอะไรบ้างเขาเรียกว่า roadmap นะครับลองดูผมก็ไม่ได้ดูมาสักพักแล้วนะผมสอนมาเมื่อสักนะครับเราลองมาดูว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะก็คือลองดูเล่นๆขำๆก็ได้นะแบบนะครับคุณก็ต้องรู้จักอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับนะครับอินเทอร์เน็ตบ้างเนาะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ย DNS คืออะไรวะนะดูเนมคืออะไรวะโฮสติ้งคืออะไรอะไรงี้ขึ้นมามันก็มีสิ่งที่แบบคุณก็ต้องเข้าใจบ้างนิดนึงนะฮะแล้วก็ HTTP คือไลน์อะไรอย่างงี้เข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปอ่านซานะครับก็ลงมาดูต่อเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสอนคุณในคลาสนะหลังจากนี้ก็คือ3อันนี้ HTML CSS แล้วก็ JavaScript มันเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันหนีไม่พ้นนะฮะสายนี้นะฮะแต่ถามว่าเรียนจบแค่นี้แล้วพอไหมนะครับโอ้โหไม่พอนะเรามาดูต่างๆนะฮะคุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะครับจึ๊กๆๆๆๆคิดอะไรครับคิดอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนะครับไปต่อนะฮะยังไม่จบนะมันไม่ได้แค่นี้มันยาวนะฮะมาต่อนะฮะก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวคุณได้ใช้อยู่นะครับคุณจะได้เริ่มใช้มันเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะไม่พอนะมาตรงนี้อีกนะ build tool อะไรนะ linter นะฮะ runner modern css framework นะฮะผมมี framework ด้วยนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนตัวที่ชื่อว่า react มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีนะอยู่นี่แหละนะครับหาไม่เจอนะครับอยู่นี่ครับตาดานตัวนี้นะฮะมันคือเว็บเฟรมเวิร์กอยู่นี้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสอนคุณอ่ะมันเป็นแค่สิ่งนึงในอีกประมาณอีกกี่สิ่งที่คุณสามารถจะเรียนได้ในปัจจุบันมันเยอะมากคือผมสอน1อย่างแต่ว่าผมก็จะบอกต่อโอมมันมีอีก10อย่างฮะที่มันทำหน้าที่เหมือนกันเด้เลยนะแต่ว่ามันเป็นคนละทีมทำอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆโอ้โหเห็นมั้ยมันยาวมากนะกว่าคุณจะเทพขนาดนี้นะเพราะนั้นก็อย่างแรกก็คือนี่คือเหตุผลนึงเนาะว่าทำไมคนพวกนี้เป็นคนที่เงินเดือนสูงนะครับเพราะจริงๆแล้วมันใช้ความรู้เยอะอยู่แล้วก็เป็นความรู้ที่คุณต้องคีปอัพตลอดเนาะถ้าคุณเมื่อไหร่คุณหยุดเรียนนะในวงการนี้นะคุณจะเอาเดตแบบว่าทันทีไม่เกินประมาณ3ปีนะครับคือมันโหดมากในเรื่องพวกนี้นะไม่เหมือนกับถ้าเกิดแบบว่าคุณมาสายที่มันเป็นแบบวิชาการหน่อยๆหรือว่าสายที่แบบฮาร์ดแวร์PLC อย่างเงี้ยชาตินี้มันก็คงยังอยู่ต่อไปแหละ PLC อ่ะนะครับผมเชื่อนะคุณก็ใช้ได้เนาะแต่ไอ้พวกนี้แม่งแบบไปเร็วมากนะครับทีนี้อันนี้คือ frontนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะมันมี back end นะฮะเดี๋ยวผมดูให้ดูนิดเดียวว่าเราจะไปแตะตรงไหนบ้างนะครับสายหลังบ้านนะฮะก็ต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเข้าใจในเชิงของ version control ทีนี้สิ่งที่ผมจะสอนพวกคุณก็คือสิ่งที่เรียกว่า database นะฮะเราจะเรียนนิดเดียว
ก็คือแตะในเรื่องของตัวอาจจะเป็น MySQL นะครับแต่ว่าแล้วแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่า2ตัวนี้อะไรมีออปชันฟรีที่ดีกว่ากันคือเราจะมีธีมก็คือเราจะไม่จ่ายเงินนะฮะในวงการนี้ห้ามจ่ายเงินเวลาคุณเรียนนะครับทุกอย่างมันต้องฟรีหมดแค่นี้หนึ่งแต่คุณจะเรียนแค่นี้นะครับจบนะฮะที่เหลือก็ถ้าคุณสนใจคุณก็ไปลองดูนะว่ารถแมพแม่งแบบประมาณแบบมหาศาลพอกันนะครับแล้วก็ทีนี้อีกหน้าที่หนึ่งนะฮะที่ละเลยไปไม่ได้เลยนะสำหรับคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็สำหรับคนที่คล้ายๆว่าอยากจะคอมมิชชั่นโปรเจกต์เนาะสมมติว่าคุณบอกว่าใน IE คุณคงไม่ต้องไปอาจจะไม่ได้เป็นเดฟเนาะแต่เวลาคุณไปบริหารเนี่ยแล้วคุณจะต้องเริ่มเขียนโครงการแล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะได้แอปพลิเคชันใช้ในองค์กรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคิดแค่ front กับ back จบจริงๆไม่นะฮะมีหน้าที่หนึ่งสำคัญมากเลยชื่อ DevOps นะครับ DevOps ก็คือคนที่เอาซอฟต์แวร์ของคุณเนี่ยไปรันใน infrastructure ในบริษัทของคุณแล้วก็ make sure ว่ามันรันได้ตลอดไม่ล่มไม่ทิ้งสามารถรับโหลดได้เยอะๆแล้วก็ในระยะยาวทำไงกับมันดีวะมันถึงจะรันไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ล่มสลายไปกับเซิร์ฟเวอร์เก่าๆอะไรพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากแล้วก็จริงๆมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญเมื่อเวลาผ่านไปเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณขึ้นมาเป็นผู้บริหารประมาณ4ปีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้แก่มากเพราะว่าไอ้4ปีก็เรื่องของคุณใช่ไหมเดี๋ยวคนใหม่มันเข้ามามันก็ให้มันจัดการไปแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบคุณควรจะคิดว่าเฮ้ยหลังจาก4ปีไปแล้วซอฟต์แวร์คุณจะเป็นยังไงนะฮะพวกนี้ครับพวกนี้จะเป็นพวกที่คล้ายๆว่าเทคแคร์ในเรื่องของการเอามันไปขึ้นในที่เพราะนั้นคุณก็จะมีสกิลเซ็ตนะครับอีกแบบหนึ่งนะที่คุณก็ต้องบริหารมันให้เป็นเยอะแยะแต่ไปหมดนะอันนี้คือพวก DevOps นะก็ในบริษัทใหญ่ๆมันเลยมีหน้าที่แยกกันหมดเลยนะเพราะว่าแต่ละคนจริงๆมันต้องใช้สกิลเซ็ตที่มันค่อนข้างโหดอยู่นะครับนะแล้วก็สายจนนะฮะบุคลากรน้อยอย่างเช่นภาคเราเป็นต้นพี่สนุกเกอร์อยู่ข้างล่างนะจะเรียกเขาว่าเป็น full stack ก็ไม่ผิดอะไรก็คือทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่เว็บก็ต้องเขียนนะครับแบ็กเอนด์และเบสก็ต้องทำแล้วก็ต้องไปขึ้นในเซิร์ฟเวอร์แล้วในเวลาผ่านไปอีกสี่วันเริ่มพังละนะครับเฮ้ยผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์นี่ออกละคุณช่วยย้ายหน่อยอ่านเป็นเรื่องนะครับก็ต้องทำได้ทุกอย่างก็เลยเรียกพี่สนุกเกอร์ว่าเป็นฟูลสแต็กก็ได้นะครับพี่เนอร์คงบอกว่าอย่ามาเรียกกูแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคอ่ะหายไปเลยโอเคถึงไหนแล้วอ้อมาแค่นี้โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับฟังมาถึงขนาดนี้แล้วจริงๆแล้ววิชานี้เราต้องทำกันนะครับ Let's get started นะครับอ่ะเริ่มจากเครื่องมือก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องการใช้ Chrome นะทุกเครื่อง Chrome มั้ยครับมีอยู่แล้วนะครับเปิดมาแน่นอนนะครับถ้าใครไม่มีบอกด้วยนะอันที่2นะฮะเครื่องมี VS Code หรือเปล่านะทีนี้ผมเคยสอนวิชานี้ไม่ใช่ผมเคยสอนวิชาใช้ VS Code มาแล้วเครื่องน่าจะมีนะครับที่พูดคือเดียวผมป่ะพูดคือเดียวผมป่ะ217เรียนเพราะนั้นถ้าเรียน217ก็ทุกเครื่องในนี้มันควรจะมี VS Code พวกคุณคงจะได้ใช้กันแล้วแหละนะฮะแต่ลองเช็คสักทีหนึ่งดีไหมครับว่าถ้าเกิดคุณกด VS Code ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมานี่ตัวนี้มีไหมอะไรตัวนี้จะเดินดูนะฮะ make sure ว่าคุณมีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะได้เปลี่ยนคอมถูกไหมครับเราจะได้ใช้คอมที่มัน make sense นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากใช้ตัวเองดีเลยนะครับครับจะได้เอาไปใช้ได้โอเคเนาะเอามาเซตอัพที่นี่แล้วเดี๋ยวผมช่วยเซตแล้วจะได้เอาไปใช้ที่ VS ก่อนอย่างครับพิมพ์คำว่า V เข้าไปก็ได้ VS อะไรเงี้ยแล้วดูไอคอนกดมันออกมากดให้มันออกมานะครับนั่นมีเครื่องนะครับมันมีแต่เครื่องที่ใช้ไม่ได้นั่นเองมันไม่ได้เปลี่ยนเครื่องครับแต่ว่าคุณเช็คเลยไหมว่าเปิดไฟหรือยังหน่อยอ้ออย่าลืมนะครับคอมพิวเตอร์ต้องเสียบปลั๊กนะฮะอันนี้เป็นความรู้ที่คุณต้องรู้คอมพิวเตอร์ต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะโอเคนะครับคอมพิวเตอร์ต้องเสียบปลั๊กนะฮะอย่างแรกโอเคทีนี้ต่อมามีอะไรเอ่ยที่ต้องใช้นะครับเป็นไงอันนู้นมีไหม VS Code ลองดูไม่มีเหรอเขาดูนะผมจำได้มีคนใช้เครื่องอยู่นะนี่ครับกดเลยครับกดเลยปิ๊
นี่ฮะนี่คือกดเลยแต่ถ้าคุณกดไม่ได้คุณต้องกดให้โดนโอ้โหเป็นไงล่ะครับสุดยอดนะฮะตรงไหนวะนะ VS Code เป็นโปรแกรมที่ฟรีครับคุณดูแล็ปท็อปที่บ้านได้นะครับโอเคต่อมาเราต้องใช้อะไรกันอีกเราต้องใช้แค่นี้เหรอวะแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเวลาเราทำเว็บนะ VS Code เนี่ยมันจะมี extension ที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าไม่เคยให้ใครทำมาก่อนในเครื่องนี้ไปที่ปุ่มนี้ครับ extension ปุ่มนี้นะมันจะมีลิสต์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคุณต้องการสิ่งที่ชื่อว่าเอา prettier ก่อนตัวนี้ prettier นะครับพิมพ์คำว่า prettier ครับ prettier เห็นไหมครับแน่ให้มันได้อะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วคุณกด install ไปซะนะครับถ้าคุณกด install ไปแล้วคุณก็จะได้ปุ่มที่ชื่อว่า uninstall มันขึ้นมานะครับคอมไม่มีเน็ตนี่ก็เป็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยนะแอปคอมไม่มีเน็ตเปลี่ยนคอมครับแน่นอนแรงนะแรงคือถ้าคุณเว็บแอปแล้วมีเน็ตชีวิตจะบัดซบนิดนึงครับมีปะไม่มีเน็ตอีกแล้วนะครับคอมเราเนี่ยสุดยอดนะไม่มีเน็ตนะไม่โหลดนะผมก็ทำนั่นแหละผมก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ผมแค่มาดูเล่นๆนะก็คือถ้ามันไม่มีเน็ตมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนคอมจัมโบ้ไม่ได้งั้นเราลองดูลองเล่นๆไม่ได้ลองทุกอันไม่ได้เฮ้ยอย่าดูถูกมันเข้าใจว่าต้องล็อกอินก่อนRedirect นี่ไงใช่ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาเทสเครื่องมือนี่แหละว่าเครื่องไหนมันพร้อมคุณก็จำไว้ว่าคุณต้องนั่งตรงนี้ต่อไปนะครับแก้ตัวไปเรื่อยๆนะฮะอุปกรณ์ไม่ดีก็แลกแก้ตัวไปคุณลองดูคือผมก็ไม่ทำอะไรตายคุณหรอกนะครับก็ใหญ่คอมแต่มันไม่มีนะโอเคนั่นสิกำลังคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเล่นเครื่องหนูก็ไม่มีเน็ตแต่หนูไปหาไวไฟมาเชื่อมอ๋อเชื่อมเองได้ด้วยนะแล้วมันช้าอ่ะถ้าช้าก็เป็นไปได้อินสตอลนานเนาะก็อาจจะอินสตอลไม่ไปก็อาจจะต้องลองใหม่ครับน่าสนใจอ่ะแต่ผมจำไว้ก่อนมันมีเครื่องนี้ไม่มีคอมว่างหรอคุณไปลองเครื่องอื่นไม่มีนะไม่มีคอมว่างเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวผมควรจะ make take note ไว้ก่อนโอเคแล้ววันแรกถ้าไม่มีคอมก็ดูเพื่อนไปก่อนได้เพราะจริงๆสิ่งที่คุณทำอ่ะมันยังไม่ต้องใช้เน็ตขนาดนั้นหรอกครับคุณก็สกิปสโปรเซสนี้ไปก่อนกดคอมมีเน็ตไว้ก่อนคอม18มีเครื่องไหนมีเน็ตมีเน็ตปัญหาเนาะคือมีด้วยโอเคเดี๋ยวมาจะรู้มีเลขไม่มีเลขโอเคถ่ายนี้ก็ได้วะคอม18
มันเรียกคือถ้าผมถ่ายอย่างนี้แล้วคนจะมาหาจะหาเจอตัวเนี้ยข้างหลังคือมันควรจะมีเลขบอกนะว่ามันเป็นรหัสเออไปถ่ายนี้ก็ได้มั้งนี่น่าจะไม่ถึงแต่ว่าน้อยให้มันง่ายๆมั้งโอเคอะเครื่องไหนมีคอมอีกไม่มีเน็ตอีกเดี๋ยวมานะแป๊บนึงอันนี้ก็ไม่มีเน็ตเนาะโอเคอะตัวนี้อ่ะโอเคมีใครไหมครับเดี๋ยวผมพยายามฟิกเกอร์เอาให้ไปข้างหน้าครั้งนี้ไม่ไปครั้งนี้เดี๋ยวเราทำสิ่งที่ไม่ต้องใช้เน็ตก่อนได้ครั้งนี้นะประมาณนั้นเนาะไม่มีเน็ตเนาะแต่ทีนี้ที่น่าแปลกใจก็คือว่าถ้าไม่มีเน็ตไม่ควรจะโหลดโปรแกรมนี้ได้นะเพราะนั้นอาจจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ซ่อมได้นะครับมีใครไหมที่ไม่มีเน็ตมีคอมเน็ตเนาะนี่เนาะครับเพิ่งได้มันแย่งไวไฟกันได้เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนนะทุกขอคนที่ไม่มีเน็ตยกมือหน่อยนะผมจะได้เห็นจากนี้เนาะอ่ะเยอะขนาดนี้เหรอโอเคยกมือสูงๆหน่อยโอเคอ่ะโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าการทำตรงนี้มันเป็นหลักของเรานะครับโอเคแต่สำหรับคนที่มีเน็ตนะครับก็ continue ต่อได้อันที่3ก็คือตัวนี้ครับ extension ที่ชื่อว่า auto rename tag นะครับเขียนนี้ครับ auto rename tagคือเวลาเราเขียน HTML อ่ะนะครับเวลาเราอยากจะ edit อะไรบางอย่างเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะนั้นไม่มีเน็ตไม่เป็นไรว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรไฮโซขนาดนั้นเราแค่จะดูเฉยว่ามันทำงานยังไงเฉยนะครับหมายว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรวุ่นวายขนาดที่ว่าตัวนี้ต้องขนาดนั้นนะครับโอเคเนาะแล้วก็อีกอันนึงมีใครมีประเด็นไหมถ้าไม่นับเน็ตถ้าไม่นับเน็ตไม่เป็นไรเนาะโอเคต่อมานะครับก็คืออันนี้ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอผมไม่ต้องรอเน็ตครับก็คือว่าเราจะทำให้ format on save นะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเซฟมัน format ไฟล์ให้เราเลยอันนี้นี่ก่อนให้มาที่เมนูชื่อ setting ให้ได้นะครับ files preferences settings นะครับคือถ้าเกิดคุณจอใหญ่คุณควรจะมีเมนูข้างบนให้เลือกไฟล์นะฮะ preference setting แล้วกดแต่อย่ากดเลยนะครับกดไปตรงๆเดี๋ยวมันปิดถูกไหมฮะโอเคเนาะถ้าเกิดผมกดเข้าไปแบบไม่เลยนะครับผมจะได้อะไรแบบนี้ขึ้นมาปิดนี้ไปก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่เกะกะครับคุณควรจะได้แท็บไม่ควรจะเป็นแท็บขึ้นมาที่ชื่อว่า setting นะครับแล้วให้คุณหาหรือว่าจริงๆแล้วคุณพิมพ์ไปเลยคำว่า format นะพิมพ์คำว่า format ก็พอนะครับแล้วมันจะไป search setting ให้คุณเนาะให้คุณ make sure ว่าสิ่งนี้มันติ๊กถูกเห็นไหม format on saveแปลว่าเมื่อไหร่คุณกด Ctrl S เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเดฟที่ดีคุณควรจะใช้คีย์บอร์ดบ่อยๆคุณจะได้ไม่เสียหายงานจะได้ยังอยู่ Ctrl S ปุ๊บมันฟอร์แมตไฟล์ให้สวยงามก่อนที่จะเซฟให้เลยสะดวกมากนะครับ Format on save เอาใหม่ไหมครับได้เนาะไม่ได้บอกยกมือเลยนะครับโอเคอันนี้ทุกคนทำได้โอเคอ่ะโอเคทีนี้ถ้าทำได้นะครับจริงๆผมน่าจะเติมไปอีกหนึ่งอย่างนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ทำสำหรับคนที่มีเน็ตนะขอโทษทีนะวันนี้มีหลายคนที่มีเน็ตคุณช่วย
หาตัวนี้ก่อนไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ให้ผมหน่อยเพราะเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้วันนี้เลยเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับที่เอาที่มันอาจจะมีหลายตัวนะครับเห็นไหมฮะมีไลฟ์เอาตัวที่มีคนดาวน์โหลดไปแล้ว35ล้านครั้งตัวนี้ครับใช่ป่ะมันคือในเนี้ยบางทีมันจะมีตัวขยะมาหลอกเราก็มีนะครับเหมือนแอปใน Android แหละนะแต่เราเอาตัวที่คนดาวน์โหลดเยอะดีกว่าเห็นมั้ยลองดูนะต้องขอโทษสำหรับคนที่ไม่มีเน็ตด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันคืออาการแย่งเน็ตกันน่าจะอยู่ที่ตัวเราเตอร์เนี่ยที่มันอาจจะเต็มหรืออะไรก็ได้สักอย่างนึงนะครับอ่ะโอเคตามนั้นที่ต้องใช้นี่หมดแล้วนะครับไหนวะนี่เราไปสไลด์ที่2เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเพอร์ไวผมด้วยแป๊บหนึ่งโอเคไม่ได้เอามาไปเลยโอเคทีนี้นะครับอย่างแรกเราก็มาพรีวิวกันแป๊บนึงเราเริ่มเขียนอะไรกันสนุกๆครับ HTML นะฮะย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language แทบทุกแขนนะช่างมันทีนี้มันเป็นสิ่งที่ภาษามันเป็นภาษาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์นะต้องเข้าใจกันก่อนนะฮะคุณเคยเรียน Python C++ แต่น่าจะเป็น Python อันนั้นคือ Programming Language อันนี้ไม่ใช่ Programming Language นะจ๊ะมันคือ Markup Languageนะ markup language เป็นแค่ภาษาที่เอาไว้สำหรับ markup ก็คือ display อะไรบางอย่างขึ้นมาเฉยนะคุณไม่สามารถใช้ HTML ในการข้อมูลอะไรได้นะครับก็เลยเพราะนั้นมันไม่ใช่แบบ full programming language ขนาดนั้นนะครับนะก็คือเอาไว้ display อะไรบางอย่างบนเว็บเบราว์เซอร์พอดีมันเป็นสิ่งที่เว็บเบราว์เซอร์เข้าใจทุกเครื่องมีเว็บเบราว์เซอร์หมดเลยเป็นภาษาที่แบบที่สามารถแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้มันเทพขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ CSS เข้ามาช่วยเพื่อให้มันมีดีไซน์เก๋ๆแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะได้ความสามารถในการโปรแกรมมันจริงๆเราก็ต้องใช้ JavaScript เข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันไปเรื่อยๆแบบชิลๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีนี้เวลาคุณจะเขียนอะไรบนเว็บเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีประกาศเขาเรียกว่าแท็กนะครับประกาศหน่อยว่าจะเอาอะไรอยู่ในไหนนะครับเพราะนั้นก็คือลักษณะจะเป็นแท็กที่ว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะครับแล้วตรงกลางก็เป็นประเภทของแท็กนะครับโดยที่เวลาคุณเปิดอะไรแล้วกรุณาปิดด้วยนะครับเพราะนั้นนี่นะเปิดปิดก็คือจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายเนี้ยจะไม่ได้ละ backslash หรือ slash เครื่องหมายเนี้ยขีดเนี้ยนะครับนะเพราะนั้นอย่างนี้ p เนี่ยก็คือแท็กที่บอกว่ามันคือ paragraph มันคือย่อหน้าแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดนะครับทีนี้ HTML เนี่ยเป็นภาษาที่หลวมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่ปิดจริงๆแล้วมันก็ยังดิสเพลย์ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแค่บางทีมันอาจจะเกิดอะไรที่มันแบบคุณไม่คาดคิดเช่นอาจจะเกิดการรั่วของดีไซน์ไปหาตัวที่อื่นอะไรมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันค่อนข้างจะหลวมนะครับโอเคทีนี้ไม่พอนะฮะคุณสามารถมี attribute ได้นะครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะเรียกว่าเพิ่มเติมใส่ information เพิ่มเติมว่าในย่อหน้าของคุณใช่ไหมอันนี้คือย่อหน้าถูกไหมฮะย่อหน้าของคุณเนี่ยมันควรจะมีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงนะครับในรายละเอียดว่า attribute มีอะไรบ้างนี้แค่บอกเฉยๆว่าคุณบอกเว็บเบราว์เซอร์ได้นะเว้ยว่าพารากราฟของคุณเนี่ยมันควรจะมี information อะไรมากขึ้นนะครับเขาเรียก attribute นะทีนี้มีวิธีการเขียนอีกนิดนึงก็คือว่าที่ผมบอกว่าแท็กเนี่ยเปิดแล้วปิดใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเราสามารถจะเปิดแล้วก็ปิดก็ได้ self and closing
นะครับตัวอย่างเช่น image เดี๋ยววันนี้จะได้ใช้กันเลยนะครับก็คือ image เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเปิดและปิดนะครับเวลาคุณใช้คุณใช้ตัวมันแล้วจบเลยแปลว่าคุณเปิดแล้วก็ปิดที่ตัวมันเองเห็นไหมฮะมันไม่ได้มีอีกก้อนหนึ่งอยู่ข้างหลังโดยที่มันมีตัว slash แบบนี้มันเปิดน้อยกว่ามากกว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยแล้วปิดด้วยตัวเองอันนี้ถือว่าจบแล้ว self contained นะฮะเป็นเขาเรียกว่า self closing tag โอเคนะครับก็อันนี้มันคือแท็กที่มันไม่ได้ต้องการคอนเทนต์มันต้องการแค่ว่าแกจะทำอะไรนะและแกต้องการข้อมูลอะไรอย่างเช่นการที่คุณจะโพสต์รูปลงไปบนตัวเว็บไซต์อ่ะคุณก็ใช้ตัว image tag นี้ได้นะครับทีนี้เวลาคุณจะเขียนเวลาคุณจะออกไซต์เวลาคุณจะเริ่ม html เนี่ยพูดง่ายก็คือคุณจะต้องมีมันจะมีโครงสร้างมันอยู่เขาเรียกว่า document มันเป็นเอกสารอันหนึ่งนะครับโดยที่เอกสารเนี่ยมันก็มีแท็กของมันอยู่นะครับอย่างแรกก็คือตัวใหญ่สุดเนาะจริงๆมันตัวเท่ากันไม่ใช่ตัวใหญ่สุดนะแต่ว่าตัวนอกสุดดีกว่าเนาะก็คือ html ข้างบนเป็นนะครับมันเป็นแค่ตัวบอกเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเริ่มใหญ่สุดคือ html tag แล้วปิดเห็นมั้ยเปิดปิดนะตรงกลางเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นอะไรก็ได้คอนเทนต์จะเป็นแท็กเพิ่มก็ได้เห็นไหมฮะคุณมี head ก็คือหัวหน้าเหมือนเวลาคุณบอกว่าเฮ้ยเว็บไซต์คุณชื่ออะไรมันควรจะไปอยู่ใน head ก็คือหัวประกาศนะครับประมาณนี้นะใน head มีอะไรก็มี meta มี title นะเริ่มเดาออกเห็นไหม title ก็คือชื่อนะครับเนาะมี body นะครับนะ body ก็คือสิ่งที่มันจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณนะครับข้างในมีอะไรก็มีแท็กมีคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเราก็จะเริ่มสร้างนะครับ HTML ไฟล์ของเราที่มันเป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ผมแค่บอกเฉยๆนะว่ารายละเอียดเนาะเช่น i doc type มันเป็นคำนำช่างแม่งผ่านไปนะครับ head นะครับ HTML ก็ทั้งหมดนะครับมี head มี meta นี่คือเดี๋ยวค่อยเรียนกันก็คือบอกเฉยว่าใช้คาแรคเตอร์แบบไหนในรายละเอียดอันนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มลงลึกคุณก็อาจจะไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็Title ก็บอก Title เนาะ Body นะครับจบอ่ะเพราะนั้นเรามาเริ่มเขียน HTML กันเลยดีกว่านะครับVS Code ของคุณคุณอาจรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มยังไงดีนะนะครับอย่างแรกก็คือว่าผมแนะนำคุณนะครับก็คือคุณควรจะมีโฟลเดอร์ของคุณก่อนอย่างแรกเพราะนั้นให้ไปสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ Desktop หรือจริงๆที่ไหนก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าคุณจะชื่อว่า Do Not Delete นะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ้าผมเป็นคุณผมก็จะลบทันทีนะครับ do not delete อันนี้คือโจ๊กนะครับถ้าเกิดผมบอกนักเรียนว่าถ้าเกิดเห็นโฟลเดอร์ชื่อ do not delete กรุณา delete มันทันทีนะครับสะใจนะครับงั้นชื่ออะไรก็ได้นะ2554 whatever ชื่อคุณชื่อหมาชื่อแมวชื่อแฟนตั้งไปแล้วเสร็จแล้วนะครับให้คุณเนี่ยเปิด VS Code หน้าว่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับให้คุณลากมันเข้ามาอันนี้ถ้าเกิดคุณเรียนกับผมแล้วคุณน่าจะเคยทำเป็นเนาะก็ลากเข้ามาให้มันเขาเรียกว่าให้มันเบสโฟลเดอร์ของเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าให้ตัวโปรเจกต์ของเรามันเบสออนตรงนี้เข้าไปก็คือให้หน้าที่เป็น explorer เนี่ยมันมีชื่อโฟลเดอร์ของเราอยู่เห็นคำว่า do not delete เข้าไหมครับอย่างแรกนะสร้างโฟลเดอร์ของเราลากเข้าไปในเบสถ้าเกิดโอเคก็โอเคนะครับ trust ไปให้หมดนะครับถูกต้องนะครับไม่เอาภาษาไทยนะครับโฟลเดอร์ภาษาไทยและขอถ้าเป็นไปได้อย่าเอาตัวอักษรไปแตกไม่ต้องนะครับถ้ามีของคนอื่นอยู่แล้วนะครับให้คุณทำแบบนี้ให้คุณมาที่ file นะครับแล้ว close folder ไปคือหมายถึงว่าในกรณีที่คุณอยากจะปิดมันคืออย่างแรกถ้าคุณปิดโปรแกรมเฉยๆแล้วคุณเปิดใหม่นะครับมันจะ default ไปที่โฟลเดอร์เปิดครั้งสุดท้ายสังเกตว่า do not delete ไม่หายไปใช่ไหมครับคุณสามารถจะมา files นะครับแล้วก็ close folder เพื่อให้มันเอาออกไปซะแล้วคุณจะได้เอาอันใหม่ลากเข้ามาหรือจริงๆแล้วคุณแค่ลากอันใหม่เข้ามาเลยก็ได้นะครับก็จะ based on อันใหม่ให้คุณเลยนะครับให้แท็บชื่อ explorer มีชื่อโฟลเดอร์ของคุณนั่นเองถ้าเกิดเขียนดูว่าติดลิสต์ไม่เหลือสะใจนะครับเราต้องจัดการ
โอเคทุกท่านเอาใหม่บอกนะครับโอเคทีนี้พอคุณได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะคุณเริ่มสามารถสร้าง HTML file ได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มนี้ครับนี่ฮะ New File นะฮะถ้ากดเลยก็เอ๊ะไม่โดนนะฮะห้ามเลยต้องกดให้ตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า index.html คือจะพิมพ์อะไรก็ได้แหละนะครับแต่ไฟล์แรกที่เว็บเบราว์เซอร์หรือว่าเขาเรียกว่าไงเว็บเซิร์ฟเวอร์จะอ่านคือ index.html นะครับแล้วกด enter ต้องบอกไปว่าเนี่ย enter ปึ้มขึ้นมานะครับนี่แหละโลกของคุณเริ่มจากสิ่งนี้ครับไฟล์ index.html นะครับพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยนะครับพิมพ์อะไรวะนะพิมพ์นะครับไอ้นะขอดู index.html นะครับนะครับเป็นตัวเล็กนะครับ html ครับไม่ต้องเทพนะครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าทำไมโฟลเดอร์คุณดูเยอะอย่างขออนุญาตปิด close ก่อนแล้วตัวที่คุณสร้างอยู่เนี้ยไม่ใช่อยู่ไหนไปแอบเหรออ๋อไม่ได้แอบลากเข้ามาครับปิดเลยไปเลยลากเข้ามาบูทเข้ามาเออนั่นแหละแซดติดกดนี้ได้เลยโอเคได้หมดอ่ะทีนี้โลกของคุณเริ่มจากไฟล์นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้เทคนิคเทพของผมนะฮะคุณอาจจะต้องนั่งพิมพ์นะฮะพิมพ์ได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมโชว์ให้คุณดูหน้านี้เนี่ยพิมพ์ได้เลยนะครับปัก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 แต่ว่านะครับขอโทษหน้านี้หน้านี้นะครับพิมพ์ได้เลยครับปักปักปักเข้าไปแต่ว่าพิมพ์ไปผิดชัวร์นะครับเลยเขามีตัวย่อให้ครับก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้บ่อยจนกระทั่งคุณแค่เพียงกดเครื่องหมายตกใจครับใจแล้วกดแท็บละเรียบร้อยมาละคือมันเป็นสิ่งที่คนทำบ่อยมากจนกระทั่งเขาเลยสร้างช็อตขึ้นมาให้ครับตกใจแท็บแล้วมันขึ้นมาเลยสตรัคเจอร์ของ HTML แล้วคุณไม่ต้องทำอะไรนะฮะจบแล้วแค่สิทธิ์นะครับเพราะนั้นงงไหมแท็บตกใจแท็บตกใจแท็บนะฮะทีนี้อย่างแรกที่คุณอยากจะลองเปลี่ยนเนาะลองเปลี่ยนไทเทิลดีไหมตัวนี้อันนี้คือชื่อหัวเรื่องของคุณเปลี่ยนเลยครับ My วันนี้เราจะมาสร้างเว็บไซต์กันส่วนตัวผมอยากรู้จักพวกคุณจังเลยอ่ะคุณสร้างเว็บไซต์ผมหน่อยนะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่า My really cool website My โอเคมั้ยแอนตี้ไคลไมติกมากนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าแม่งคูลตรงไหนวะนะฮะดูกระจอกกันรัวสุดๆนะครับลองดูก่อนจัดไปนะตั้งชื่อก็ยากอยู่นะเป็นสิ่งที่ยากมากในการตั้งชื่อนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าอย่าลืมกดเซฟอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับหลายๆคนทำไมมันไม่เปลี่ยนสักทีก็มึงลืมกดเซฟอะนะครับทีนี้ผมให้ดูคุณอย่างนึงก็คือว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงกด enter ไอ้กดแท็บเห็นสิ่งนี้ไหมครับถ้าคุณเห็นไอ้ขาวๆแบบนี้แปลว่าไฟล์นี้ยังไม่ได้เซฟแล้วไม่ต้องมาโวยวายว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนกดเซฟนะครับวิธีเซฟนะครับถ้าจะเอาแบบ old school file save เหมือน word อ่ะคุณกด save หรือถ้าคุณเป็น dev web dev control s นะครับนี่ control s นะไม่ต้องใช้เมาส์นะครับพยายามใช้เมาส์น้อยๆนะฮะมันคุณจะปุ๊บ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 แล้วเซฟทันทีเซฟบ่อยๆนะครับชีวิตคุณจะสบายคุณจะไม่มีปัญหาว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนสักทีเซฟก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับอีกอย่างนึงทีนี้เซฟแล้วไงอยากจะดูเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างแรกก็เลยนะครับคุณมานี่เลยเปิด Chrome ขึ้นมานะครับแล้วทำการลากไฟล์มันเข้าไปเลยนะครับนี่ Oh my god สวยจังเลยนะครับดูนี่ My really cool website อยู่บนแท็บนะครับเป็นอย่างเดียวคุณในใจก็ได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบสุดยอดมากแต่ว่าคุณไม่อยากจะแสดงอาการออกมาก็จะบอกว่าโอ้โหไม่ก่อนไม่เป็นไรนะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยไททันสวยเลยว่ะนะครับคุณสามารถกลับมาที่ของคุณได้แล้วออกจะบอกว่า my really very cool website กดเซฟก่อนนะครับกดเซฟกลับมาที่โครมนะครับ
แล้วทำการ refresh ด้วยอย่าลืม refresh นะโอเคไหมครับเพราะนั้นลองแก้ใน VS Code save ไปที่ Chrome refresh ควรจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปโอ้โห my god slide is comingไงอันนี้ได้สบายนะพอว่าคุณมีไม่มีปิดก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่ในเอ่ยผมบอกไปมากเลยนะครับน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่าแล้วก็เนี่ยมันอุตส่าห์บอกนะมึงเขียนนี่ซะอะไรเงี้ยนะครับบอกมึงเขียนซะเออนะเอฟแล้วรีครับเฮ้ยดีๆนี่คอนโทรลเอสเราให้มาเอานี่รู้มากนะครับเราต้องแบบเบ็บๆนะเดี๋ยวเทพกดนะครับ F5 นะฮะนะฮะแล้วคุณกดคอนโทรลแท็บอัลติเนทแท็บเปลี่ยนเว็บกลับมานะฮะย้ำใช้เมาส์น้อยๆแล้วจะเทพนะครับอ่ะทีนี้แล้วไงอ่ะนะครับทำไมมันช่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นในนี้เลยใช่ไหมครับก็เพราะว่าพวกคุณเนี่ยยังไม่ได้เขียนอะไรไปในบอดี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูบอดี้กันทีนี้ในบอดี้นี้ใช่ไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหน้าของคุณนะอย่างเช่นจริงๆแล้วคุณสามารถพิมพ์อะไรได้นะครับภาษาไทยก็ได้กด F กลับไปดูตรงนี้ลอง refresh ด้วย F5 ผมต้องกดฟังก์ชันเนาะเห็นไหมครับก็มาแล้วเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณแค่มีอะไรก็ได้อยู่ในนั้นอ่ะอยู่ในบอดี้อ่ะมันก็ขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้อย่างแรกเนาะลองเล่นๆดูดีมากครับจดตัวใหญ่จังโอเคจดตรงนี้โอเคถ้าผมคุณมากบอกด้วยนะโอเคทำเป็นละสิใช่ไหมไม่แต่จริงๆอันนี้ยอมรับถ้าเกิดคุณทำเป็นแล้วเนี่ยวิชานี้มันจะช้านิดนึงนะก็กันได้นะช่วยเพื่อนดีกว่าถ้าเกิดคุณทำเป็นผมอาจจะให้มาคุณมาช่วยเพื่อนนะวันนั้นใครทำเป็นเดี๋ยวผมจะลากคุณออกมาช่วยผมแล้วกันนะครับโอเคทีนี้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้นูบเกินนะครับเราจะต้องทำให้มันอยู่ในแท็กอย่างเช่นตัวที่เราจะใช้บ่อยๆนะฮะก็คือแท็กพารากราฟทีนี้เริ่มพิมพ์ได้แล้วก็คือ P เห็นไหมถ้าเกิดแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันรู้ด้วยนะว่าคุณจะต้องปิดมันพิมพ์ให้ผมเองเลยนะดูใหม่นะเมื่อกี้ผมแค่พิมพ์เอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ผมแค่พิมพ์มากกว่าใช่ไหมเอ้ยน้อยกว่า Pแล้วก็มากกว่ามันปิดให้ผมเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่มันควรจะออโต้เจสต์นิดหนึ่งนะครับว่ามันควรจะปิดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้สังเกตว่าตอนนี้นะครับแล้วผมลองไปดูในนี้ก็ได้รีเฟรชนะครับเป็นไงเหมือนเดิมนะครับ P tag มันไม่ค่อยทำอะไรมากครับยกเว้นมันอาจจะมีมาร์จิ้นเปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรกับมันมากขึ้นในอนาคตนะแต่ว่าวิธีการเขียน HTML ที่ไม่ลอยออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับเราใส่มันอยู่ในแท็กครับทีนี้หลายคนจะเริ่มเห็นเหมือนผมแล้วก็คือว่ามันดูกระหลวกดีเนาะให้คุณทำแบบนี้ครับเมื่อกี้คุณ format on save ไปแล้วเนาะให้คุณกดเมาส์ขวา1แล้วกด format document ครับเนาะแล้วเสร็จแล้วมันควรถามคุณว่าจะฟอร์แมตด้วยอะไรดีนะให้คอนฟิกเกอร์แล้วเลือกไอตัวเมื่อกี้ prettier เมื่อกี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้มันรู้แล้วหลังจากนี้ว่าไฟล์ HTML เนี่ยถ้าจะฟอร์แมตให้ฟอร์แมตด้วย prettier ถ้าไม่ได้ลง prettier ชื่อว่ามันน่าจะมีตัว default matter ให้ใช้ได้อยู่นะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณทำเรียบร้อยแล้วนะแล้วมัน working เนาะหลังจาก
ไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามนะครับแล้วผมกดเซฟมันจะฟอร์แมตกลับมาให้เสมอเห็นไหมผมแบบเคาะมัน10รอบมันก็ฟอร์แมตให้อันนี้คือมาจากคุณลงพิทีเออร์แล้วคุณก็เซตติ้งฟอร์แมตออนเซฟแบบนี้ครับนี่ผมช่วยดูได้ถ้าเกิดคุณทำแล้วไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าคุณควรจะไปแก้แล้วพอคุณกดเซฟมันควรจะบึ๊บกลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้format document เลยครับก็ไม่ขึ้นเหรองั้น format document with ดิกดล็อกขวาไม่ขึ้นเหรอไหนผมขอลองหน่อยไม่มีถูกต้องเนาะเปิดใหม่หนึ่งรอบด้วยเครื่องนี้ผีหลอกนิดนึงว่ะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมอาจจะให้คุณลงใหม่คือวิธีแก้ปัญหาแบบควันผ่าซากก็ลงใหม่อันอินสตอลแล้วอินสตอลใหม่ก็ได้เออนี่ทำไมไม่ไรครับเรื่องเล็กอันนี้เป็นเรื่องแบบติ่งๆอ่ะที่มันจะช่วยชีวิตคุณในอนาคตว่าแบบเวลาคุณเขียนโค้ดแล้วมันแบบ actually มันดูสวยงามแล้วอ่านรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้อีกอันนึงนะครับที่สำหรับคนที่มีเน็ตเมื่อกี้เนาะนะครับคุณอาจจะมีอีก1ฟังก์ชันนะครับ1ออปชันก็คือออปชันนี้ครับทันป่าวะทันอยู่เนาะโอเคทีนี้เฉพาะคนที่ลงตัวที่เรียกว่าไลฟ์เซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้เนาะคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้นะครับนี่ครับ open with live server ได้ได้ลงเดี๋ยวไว้ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะมาพยายามฟิกเอาเน็ตให้คุณเนาะแต่ถ้าคุณลงไปแล้วนะครับคุณสามารถ open with live server ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะดูว่ามันเทพขนาดไหนคุณจะได้มาอีกหนึ่งเว็บนะครับซึ่งสังเกตว่าเว็บนี้มีความต่างนะครับก็คือว่าอันนี้มันมาจากไฟล์เห็นไหมฮะมันเขียนว่าไฟล์เลยเนาะข้างบนเนี่ยเขียนว่าไฟล์ชัดเจนเห็นไหมฮะแต่อันนี้มันมาจาก IP address คือง่ายก็คือว่าอันเนี้ยมันทำตัวล้อว่าถ้าเกิดคุณมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เสิร์ฟ HTML ไฟล์ที่เป็น HTML โปรโตคอลขึ้นมาเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ทีนี้2 อันนี้ต่างกันตรงที่ว่านะครับผมช่วยคุณดูเนาะนี่ครับผมทำแบบนี้ถ้าเกิดคุณมีไฟล์นะครับเวลาผมเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นผมจุดๆเกินนะฮะผมบอกว่าจุดๆนะครับผมทำแบบนี้ปุ๊บไม่แต่ถ้าผมมาหน้านี้นะครับไม่เปลี่ยนวะอย่าทำผมหน้าแตกได้ไหมนะครับเอาใหม่ดิขอปิดใหม่แล้วกันนะใจเย็นมันควรจะเปลี่ยนให้มันควรจะเปลี่ยนไว้ขอโทษเอาใหม่อีกรอบหนึ่งจึ๊บจึ๊บจึ๊บหรือว่าที่ผมไม่เปลี่ยนเพราะผมอีดิทผิดอ๋อใช่ผมไปอีดิทหัวเรื่องผมไม่ได้อีดิทบอดี้ขอโทษนี่ไงนี่อย่างนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วผมมันจะเปลี่ยนทันทีเห็นไหมนี่คือความสะดวกว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณทํา HTML หลังจากเนี้ยมันจะเป็นโฟลว์ที่แย่มากครับถ้าเกิดคุณแบบว่าเซฟมาที่ Chrome แล้วก็ refresh เพื่อจะเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Live Server เนี่ยเวลาคุณเขียนเว็บขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็แค่ปุ๊บๆๆๆแล้วคุณก็เซฟมันก็ขึ้นทันทีอย่างเงี้ยครับนี่คือโฟลว์ที่ดีกว่านะอันนี้ขอแนะนำวันนี้คงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากถูกป่ะเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้พิมพ์เยอะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าคุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะชีวิตคุณก็จะสบายขึ้นโอเคไหมครับนะอันนี้ไว้ก่อนนะครับใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับโอเคโอเคต่อมานะครับอีกแท็กหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอคือแท็ก H1 H1 คือ heading นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่า this is heading ปุ๊บมาดูซิเป็นไงครับสวยงามจริงๆแล้วผมสามารถที่จะหลบมันได้ค่อนข้างเยอะอยู่นี่อย่างนี้ดีกว่า โอเคไหมครับมี H1 แล้วก็ไงต่อมี H2 ถูกไหมครับสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าผมมีนี่นะผมมี P แล้วผมก็บอกว่าอันนี้ผมเป็น H2 นะครับ This is another heading นี่เห็นไหมครับสังเกตว่าตัวมันจะเล็กลงนะครับ
คุณลองเล่นดูก็ได้มันมี H2 จนถึง H6 นะครับมี6ระดับที่เป็น heading นะครับเวลาคุณทำ heading นะครับมันจะมีตัวหนาให้อัตโนมัติแล้วก็มันจะมี margin top กับ bottom ด้วยมันก็แต่ว่าเดี๋ยวคุณเปลี่ยนได้นะครับพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนได้หมดเลยแต่นี่เป็น default behavior มันก่อนเพราะนั้นเวลาสมมติว่าคุณจะเริ่มเขียนกับตัวเองเนาะนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเขียนว่าเว็บฉันคือใครนะอาจจะลองผมอาจจะลองเขียนให้คุณดูด้วยก็ได้นะครับเนาะก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันแบบคลีเช่มากๆ Hello นะครับเขียนก็ผิดอีกนะครับครับชื่อเนาะเราชื่อนิรันดร์ดีกว่าเนาะนี่นะครับแล้วก็เอาMy information นะครับแล้วก็อาจจะมีอีก p tag นึงก็ได้นะครับข้างล่างเนาะก็คือคุณจะเปิดอีก1 paragraph ใช่ไหมครับคุณจะบอกว่าอาจารย์ภาควิศวะไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะฮะลองเล่นไปโอเคโอเคเนาะพิมพ์อ่ะโอ้ได้ยินเสียงพิมพ์อย่างเยอะแยะเลยนะสุดยอดจริงนะปกปากปกปากนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับเว็บไซต์ที่มันจะสวยมันต้องมีรูปงามๆเดี๋ยวรอกันแล้วกันลองดูประชาชนก่อนถึงไหนกันแล้วโอ้ไม่ต้องพิมพ์ตามผมได้นะพิมพ์ของคุณเลยนะครับพิมพ์อะไรก็ได้คุณเลยครับเอางี้ทุกคนอยากเอาอะไรผมรู้ผมอยากรู้จักพวกคุณนะฮะคุณช่วยผมหน่อยแล้วกันพี่มากันนะครับปกปากปกปากปกปากAlly Center นี่มันเวิร์กนี่มันอันนี้น่าจะต้องมีพวกคุณต้องใช้พวกไลบรารีอื่นเข้ามาตอนนี้ยังไม่เข้าใจโอเคทีนี้เรามาใส่รูปกันดีกว่าผมว่าใส่รูปแล้วเว็บไซต์คุณจะดูดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไปหารูปก่อนนะครับผมแนะนำอันนี้ถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกแต่ถ้าคุณคิดออกก็เอาคุณเลยนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนาะโอเคผมชอบเว็บไซต์ที่ชื่ออะไรนะ Unsplashมันมีเว็บไซต์มันมีรูปสวยๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูหนึ่งรูปนะครับผมเอาสักรูปหนึ่งอะรูปนี้ก็ได้ผมว่าผมชอบรูปนี้มากเลยเนาะผมจะกดเมาส์ขวามันเนาะแล้วผมจะบอกว่า copy image address เห็นไหมคือง่ายคือเราต้องการที่อยู่ของรูปอะพูดง่ายนะทีนี้ถ้าเกิดผมเอาไปเปิดในอีกแท็บหนึ่งก็ได้สังเกตว่ามันก็คือลิงก์ที่ยาวมากเลยนะครับผมสามารถรูปได้ก่อนอื่นเช็คก่อนเนาะว่าคุณสามารถเอาลิงก์ไปแปะในอีกหน้าหนึ่งแล้วมันเปิดออกอ่ะมันถึงจะใช้ได้นะครับคุณไปเลือกรูปคุณเอารูปอะไรก็ได้นะฮะจากเว็บอะไรก็ได้ที่ถ้าเกิดคุณก๊อปแอดเดรสมันแล้วคุณไปแปะในอีกหน้าหนึ่งแล้วมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกนานนะเลือกอะไรก็ได้คำๆไปก่อนนะครับโอเคพอได้แล้วนะครับคุณก็เพียงแค่กลับมาที่เว็บของคุณเนาะอยู่นี่เนาะอันไหนอันนี้เนาะทีนี้เราจะใส่รูปเข้าไปเนาะมันจะเป็นแท็กที่ผมบอกว่ามันเป็น self closing อะครับ image แล้วปิดมันก่อนอย่างแรกเห็นไหมผมปิดมันทันทีนี่ครับอันนี้คือ self closing ตอนนี้ถ้าเกิดคุณเซฟไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคุณต้องใส่ source เท่ากับแล้วก็มีเครื่องหมาย quote นะครับ quote ก็คืออะไรก็ได้ข้างในมันคือ string นะครับแล้วให้คุณ copy แล้วให้คุณ paste นะครับไอ้ลิงก์ยาวๆเมื่อกี้เข้าไปนะครับคุณก็จะได้รูปสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับอู้หูได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากจะอู้หูในใจก็ได้นะครับโอเคแล้ว image source นะครับเท่ากับอยู่ในโค้ดแล้วคุณจะได้รูปเทปๆยากสุดคือเลือกรูปละสิใช่ไหมอ
ทีนี้สำหรับคนที่เริ่มใส่จะเริ่มสึกว่าเอเออถ้าคนไม่มีเน็ตทำไงดีวะก็ไม่มีเน็ตไม่เป็นไรนะไม่ต้องมีรูปนะครับยังไม่มีรูปไม่เป็นไรนะครับโอเคเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้หลายคนนะครับจะรู้สึกว่ารูปใหญ่จังเลยรูปใหญ่ไปไหมนะครับเราสามารถby the way สิ่งที่คุณใส่นะครับไอ้ source เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า attribute ที่ผมบอกอะมันเป็น information เพิ่มเติมไม่ใช่ content แต่เป็น information นะครับทีนี้มันมี information ได้มากกว่านี้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า image ผมเนี่ยผมอยากได้ height เท่ากับ300นะครับไม่มีใครว่านะครับเห็นไหมครับผมสามารถจะบอกมันต่อว่าเอ้ยรูปใหญ่ไปว่ะนะครับและแน่นอนถ้าเกิดใครมือบอลนะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ width ได้นะครับใส่ width ไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะใส่ width นะเท่ากับ600เกิดอะไรขึ้น now นะครับ aspect ratio เพี้ยนถูกไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาคุณใส่ส่วนใหญ่คุณก็บอกมันอันเดียวก็พอนะครับ height หรือ width ก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้เนาะแบบนี้ก็จะคอนโทรลมันให้มันอยู่ในรูปในรอยมากขึ้นนะครับมาแล้วนะฮะพอหรือยังยังไม่พอนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะผมบอกว่าผมขอ H3 นะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะ My favorite food ครับคุณไม่ต้องเขียนแบบผมก็ได้นะครับคุณจะเอาอะไรก็ได้เรื่องคุณนะครับนะผมแค่มาเขียนให้คุณดูเฉยๆนะทีนี้ผมอยากได้เป็นลิสต์อ่ะเพราะว่าผมอยากผมชอบของหลายอย่างนะครับซึ่งมันสักเจนให้ผมเลยนะเล่นเกมดูหนังรู้อีกนะอันนี้ผมใช้ GitHub Copilot นะครับทีนี้มันจะมีเริ่มต้นด้วย UL ก่อน UL ก็คือ unordered list นะครับคุณต้องประกาศไปก่อนตอนนี้ว่าคุณอยากจะมีลิสต์อันนี้คือคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วข้างในนะครับผมถึงประกาศต่อว่าผมต้องการอะไรก็คือ li ใช่ไหมฮะเช่นผมบอกว่าผมชอบพิซซ่าเห็นไหมครับ my favorite food ดีกว่านะนี่เห็นไหมครับมาละพิซซ่าของผมนะเพราะนั้นผมสามารถจะใส่ list ก็ไปได้เพิ่มนะครับโดยการ copy paste นะครับผมสามารถจะใส่ผมชอบแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วผมก็อย่างเงี้ยขึ้นมาละเรียบร้อยแล้วผมก็ชอบนูโดลอะไรเงี้ยแล้วคุณสามารถสร้างลิสต์ขึ้นมาได้เห็นไหมครับประมาณนี้แหละอุ๊ยผมลืมเสียบปลั๊กไว้โอ้ดีมากเดี๋ยวแบตหมดอ๋อแล้วก็ by the way นะครับผมอัดทุกครั้งที่ผมสอนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คุณสามารถไปตามดูได้เดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนนะทีนี้ก่อนจะไปจากตรงนี้นะผมขอทิ้งไว้นิดนึงก็คือว่าสมมติว่าจริงๆแล้วมันมีแท็กมากกว่านี้นะอย่างเช่นลองดูแท็ก input ก็ได้นะครับฮะคุณสามารถพิมพ์ออกมาได้แบบเทพไหมนะครับ input อันนี้เป็น self closing เหมือนกันนะครับคุณสามารถจะบอกว่า type เท่ากับ number นะครับปุ๊บคุณจะพิมพ์ตัวเลขได้นะมันเพิ่มด้วยคุณต้องพิมพ์ type เท่ากับ password นะครับในเนี้ยมันก็มีสิ่งที่คุณคุ้นเคยนั่นแหละเวลาคุณเข้าเว็บอ่ะนะครับจริงๆแล้วก็คือมี text ใช่ไหมครับมี number แล้วก็มี password ใช่ไหมคุณสามารถพิมพ์ได้หลายแบบนะครับนะ number password ใช่ไหมอันนี้โชว์ให้ดูเฉยนะว่าแล้วเสร็จแล้วไม่พอนะคุณยังมีบัตตอนนะครับคลิกมีนะครับเห็นไหมคุณสามารถคลิกมีได้ด้วยคลิกได้ไหมคลิกได้ด้วยนะเห็นไหมคลิกมีนะ
าจจะบอกว่าคอนแทคมีก็ได้คอนแทคมีนะครับเก๋ไก๋นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีเลเบลผมจำไม่ผิดนะเลเบลเท่ากับนะครับ text enter มีไหมไม่ขึ้นอันนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวจะค่อยมาเรื่องนี้ทีหลังนะครับทีนี้อันนี้ผมแค่บอกเฉยๆว่าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำให้มันมี interactivity มากขึ้นก็คือเดี๋ยวเราจะบอกว่ากดแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณใส่ฟอร์มเข้าไปแล้วไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ใจเย็นแต่ว่าบอกเฉยๆว่าพวกเนี้ยคุณสามารถจะเขียน layoutของตัวเว็บคุณขึ้นมาได้นะครับโอเคโอ้โหพิมพ์ทำไมมันพิมพ์เยอะขนาดนี้เหรอวะผมว่ามันไม่น่าจะพิมพ์อะไรเยอะขนาดนี้นะทำไมมันปุกปักปุกปักเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะทีนี้เหลือเวลาอีก15นาทีนะครับเอาเป็นว่า you're done นะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ระดับโลกคุณเลยนะฮะที่คุณพร้อมจะประกาศเข้าไปให้ทั่วโลกนี้รู้นะครับเราจะเอามันขึ้นคลาวด์นะครับผมขอให้คุณทำดังนี้นะครับก็คือว่าคุณไปที่เว็บไซต์ชื่อ Netlify ครับตัวนี้แล้วไปสมัครมันซะนะครับไป sign up มันนะนะแต่ถ้าคุณ sign up แล้วคุณล็อกอินได้เหมือนผมนะครับไป sign up ซะนะครับ Netlify นะครับครับถ้าคุณ sign up เสร็จแล้วคุณน่าจะเข้ามาในหน้าประมาณแบบนี้ครับเพราะนั้นอันนี้ใช้เวลานิดนึงเนาะลอง sign up verify email อะไรเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าเกิดใครไม่มีเน็ตไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยทำอาทิตย์หน้าหรือทำนอกรอบก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับ GitHub นะครับลงบริอย่าเพิ่งใช้เลยอันนี้ยากไปตอนเดี๋ยวอาจจะให้ใช้ในอนาคตเนาะแต่ว่าแค่สมัครด้วยอีเมลธรรมดาก็พอสำหรับ Netlify เนาะไม่ต้อง GitHub ก็ได้ครับตอนนี้เนาะ Netlify เว็บเจ๊งไม่ได้ครับเว็บเจ๊งก็ปล่อยมันเดี๋ยวค่อยอันนี้เล็กๆครับผมแค่อยากให้คุณ deploy ให้ได้เลยวันนี้ไงได้จบเลยสำหรับโปรเจกต์แรกจบแล้วโปรเจกต์แรกไงเยี่ยมไหมนะครับเน็ตไปผมว่าเราเตอร์มีปัญหาแล้วถ้าไม่มี2อันก็ไม่พอเนาะแนะนำให้สมัครด้วยอีเมลธรรมดานะครับไม่ต้องเทพมา GitHub อะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวให้ผมอาจจะถ้ามีเวลาให้คุณใสมัครด้วยอีเมลธรรมดาได้ไหมไม่ต้องใช้ GitHub ได้ไหมครับมันเยอะไปอ่ะใช้ GitHub อ่ะหรือมันบังคับเหรอ Sign with email ข้างล่างครับ Sign in with email นะครับ
sign up with email อ่ะก็ลองใส่อีเมลไปเนาะ sign up เนาะโอ้โหแต่ละคนนะครับสมัคร GitHub กันแล้วเนี่ยน่าจะได้แล้วมั้งเป็นไงบ้างเออก็กดไปเนาะกดไปสกูอะไรก็ได้กดไปนี่มันถามเฉยเนาะสกูโปรเจกต์อันนี้ก็ได้ครับใส่ชื่ออะไรได้ไม่เป็นไรไม่ประเด็นเลยครับถ้าเกิดมันถามอะไรก็ถามก็ตอบไปนะใส่ช่วงใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับ authorize ครับโอ้เยี่ยมมากเลยทำสำเร็จด้วยคิดครับเอาชิบหาย invalid state key เนาะคุณมา sign up ด้วยอีเมลธรรมดาก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าอ๋อแล้วลองใหม่ดิตัวนี้มันเป็นคิดทับเหรอครับเรามีคิดทับด้วยเหรอเพิ่งลงเมื่อกี้ใช่ไหมลองเริ่มใหม่ได้ไหมครับเริ่มลองเข้าใหม่เข้า Netlify ใหม่ครับให้ผมดูหน่อยอันนี้คือ sign up with email นะถ้าคุณใช้ GitHub คุณก็ต้องไปหน้า GitHub ไอ้หน้าที่มัน login เนาะ login เนาะใช้ GitHub ก็ได้อ่ะลองดูได้แล้วนี่โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมตามมาช่วยโอ้โหทำไมมันเป็นหน้าดีวะลองไปที่ผมอยากจะไปที่กดตรงนี้ใหม่นี่ไงสกิปไปก่อนมันควรจะเป็นหน้าประมาณนี้เป็นแดชบอร์ดของคุณเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกก็คือว่ามันคือสกิปไปให้หมดมันจะมีปุ่มสกงสกิปให้มันเป็นหน้าแดชบอร์ดกันเนาะแล้วคุณก็เพียงแค่ทำไงวะอยู่ไหนเนี่ยไซส์มั้งไปที่ไซส์ครับไซส์นะครับแล้วไปที่ add new site นะครับแล้วก็กด deploy manually ครับเห็นไหมครับ site add new site deploy manually นะครับแล้วดูความง่ายของมันนะครับอย่างนี้ครับให้คุณเอาโฟลเดอร์เมื่อกี้ของคุณอะ do not delete อะลากเข้าไปครับจบ that's it ครับแล้วมันก็จะ deploy ขึ้นไปนะครับมันจะไปสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้คุณแล้วก็ให้ตัว URL ขึ้นมาด้วยนะครับ URL คุณน่าจะอยู่ที่เดี๋ยวสักพักมันน่าจะให้มาเข้าใจว่าน่าจะไปที่ site overview เนี่ยครับลิงก์คุณอยู่เนี่ยนี่คือลิงก์ของผมเนาะนี่คือเว็บไซต์ผมครับตะนานสวยงามไหมครับอันนี้อยู่บน World Wide Web เรียบร้อยนะฮะสามารถส่งให้พ่อแม่พี่น้องดูได้เป็นขวัญตานะครับคุณทำเสร็จละเว็บไซต์คุณเอาไงนะเอาใหม่ไหมครับเอาใหม่เลยนะฮะได้เอาใหม่นะครับโอเคครับก็ขอต้อนรับครับเข้าสู่วิชา255411ใหม่ไปไหมโอเคใหม่ไปนะฮะโอ้ผมรอมุกนี้มานานมากว่าผู้คุณให้เอาใหม่ผมก็ถามไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะเอาใหม่ทีนะครับโอเคอย่างแรกนะครับคุณต้องมาถึงหน้านี้ก่อนไหมหน้านี้ก่อนไหมเสร็จแล้วไปปุ่มไซส์ครับไซส์อยู่นี่นะครับนะคืออันนี้ผมทำมาหลายอันแล้วไงแต่ว่าคุณควรจะว่างเปล่าแล้วให้กด add new site แล้วก็ deploy ไม่มีเลยอ่ะไหนเขาดูหน่อยดิเว็บเดียวกันปะวะผมก็เพิ่งทำมาเมื่อวานเนี่ยเว็บเดียวกันตรงไหนเนี่ย site อ๋อมันอ๋อนี่ไง all deploy manually เอาไม่ได้อะไรวะ
อ๋อ deploy แล้วทำไมมันไม่มีให้กดเนาะได้เหมือนกันโอเคโอเคไม่รู้จะบอกยังไงวะมันเครื่องเพื่อนคุณนะนะครับขอก่อนว่าได้จริงนี่ได้แล้วตะดานโอเคทุกท่านนะครับจะบอกยังไงวะมันเป็นเครื่องคุณเนาะนะครับอ่ะมาดีนะมันจะมีคำว่า browse to upload นะครับ browse to upload อยู่ข้างล่างเลยแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วกดโอเคอัปโหลดจบครับThat's it. เห็นคำว่า browse to upload เป็นคำเล็กๆอยู่ข้างล่างแล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับไม่ใช่อัปโหลดไฟล์นะเอาโฟลเดอร์ที่มี HTML อยู่แล้วจบเลยครับ That's it. ถ้าเกิดคุณอยากดูสิ่งที่ลิงก์ของมันเนี่ยให้มาที่ไซต์นะครับแล้วก็ไปที่ overview ไซต์เนาะแล้วก็ไปที่ไซต์ overview มันจะมีลิงก์อยู่เนี่ยมีลิงก์ที่คุณส่งให้พ่อแม่พี่น้องได้นี่แหละจัดแล้วครับเรียบร้อยนะเพราะนั้นอันนี้คงยังไม่ต้องส่งผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าสมมติผมบอกว่าแกทำเว็บไซต์มาซะก็เนี่ยครับคุณส่งลิงก์ให้ผมเลยนะครับคุณไม่ต้องมาส่งโค้ดให้ผมนะผมขอดูตอนสุดท้ายเลยว่าเทพขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามีต่อนะครับในครั้งหน้านะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครให้ผมช่วยต่อได้นะครับโอเค